ก็ภารกิจที่เข้าไปช่วยเหลือสัตว์ป่านะคะก็มีหลากหลายภารกิจนะคะอย่างภารกิจที่ณปัจจุบันที่เห็นกันนะคะก็คือเป็นภารกิจที่ช่วยลูกช้างนะคะที่ตกท่อนะคะซึ่งก็คือณขณะนั้นนะคะก็เราก็ได้ช่วยเหลือทั้งลูกช้างแล้วก็แม่ช้างด้วยนะคะเนื่องจากว่าก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าแม่ช้างนะคะก็เหมือนรู้ตัวนะคะว่ากำลังจะซึมจากยาซึมนะคะก็ลงไปช่วยลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยลงไปบังลูกไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องช่วยทั้งแม่ช้างแล้วก็ลูกช้างนะคะก็เป็นภารกิจที่หนึ่งด้านที่เราทำมาตลอดนะคะอีกหนึ่งด้านที่ทางสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำมาตลอดก็คือการอนุบาลรักษานะคะที่จะปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาตินะคะณปัจจุบันนะคะปัญหาและอุปสรรคในการทำงานนะคะเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่นะคะส่วนใหญ่นะคะเราทำงานในพื้นที่เป็นป่าอนุรักษ์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะการเข้าถึงของอุปกรณ์ความช่วยเหลือนะคะจะค่อนข้างเข้าถึงได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำงานเนี่ยอาจจะต้องใช้ทั้งประสบการณ์นะคะแล้วก็ความรู้บางส่วนนะคะในการช่วยที่จะพลิกแพลงการทำงานในขณะนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของอุปสรรคนะคะก็คือมีในเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างนะคะที่อาจจะขาดแคลนบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าด้วยพื้นฐานอาจจะเป็นเพราะว่าเรียนสัตวแพทย์มานะคะในลักษณะของการเรียนเนี่ยเราจะรู้สึกเมตตากรุณาต่อสัตว์ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในจรรยาบรรณเราด้วยนะคะจะรู้สึกว่าเราจะต้องใช้วิชาชีพของเรานะคะในการช่วยเหลือสัตว์นะคะซึ่งสัตว์ป่าก็เป็นอีกสัตว์อีกกลุ่มนึงที่ค่อนข้างรักมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะผูกพันในแง่ของงานนี้มาตั้งแต่เด็กเนื่องจากว่าคุณป้านะคะทำงานในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาก่อนในฐานะนักวิจัยสัตว์ป่านะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเราก็เป็นอีกแรงผลักดันนึงนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นเหมือนแรงดึงดูดให้เราอยากทำงานด้านนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าในการทำงานในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยสัตว์ป่าเนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างยากนิดนึงเนื่องจากว่าเราต้องเรียนจากสัตว์อื่นๆมาก่อนแล้วก็ค่อยมาใช้ประยุกต์ในการรักษาสัตว์ป่านะคะซึ่งความรักในงานส่วนนี้ด้วยความที่เราชอบอย่างที่บอกว่าเรามีความชื่นชอบแต่ตอนเด็กๆก็คือเราติดตามคุณป้าไปดูในเรื่องของการงานวิจัยหรือว่าดูในเรื่องของงานต่างๆที่เกี่ยวกับสัตว์ป่านะคะแล้วก็มีความชื่นชอบแล้วก็ในส่วนของรักเนี่ยบอกได้เลยว่าในการทำงานเนี่ยรักในส่วนของสัตว์ป่าอยู่แล้วแต่ว่าอย่างนึงก็คือในการทำงานเนี่ยเรารักเขาได้ค่ะแต่เราทำให้เขารักเราไม่ได้เนื่องจากว่าสัตว์ป่าในวันนึงเนี่ยเขาต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถทำให้เขารักเราได้เพราะว่าเราจะได้เห็นเขาได้กลับบ้านตัวเองแล้วเราก็จะมีความสุขด้วยค่ะแต่จะบอกน้องๆทุกคนว่าที่จริงแล้วในแง่ของสัตว์ป่าค่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสัตว์แต่ละชนิดมีความน่าค้นหาเป็นของตัวเองสัตว์ที่จริงเราแทบจะต้องเรียนเกือบทุกสัตว์มีพื้นฐานกับทุกสัตว์ถึงจะมาสามารถใช้กับสัตว์ป่าได้นะคะยิ่งอยู่ทำงานด้วยยิ่งเก็บประสบการณ์ไปยิ่งเหมือนเพิ่มเติมตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสัตว์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากแล้วก็อยากชวนน้องๆมาลองทำความเข้าใจไปร่วมกันค่ะไม่ว่าน้องๆจะเป็นเพศอะไรนะคะไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะมันอยู่ที่ความตั้งใจของใจเราค่ะก็คือใจเราคิดยังไงตั้งใจยังไงรู้สึกยังไงใจเรารักแค่ไหนมันก็จะช่วยผลักดันให้เราทำงานสำเร็จได้นะคะไม่ว่าอุปสรรคจะเยอะแค่ไหนก็ตามค่ะต้องบอกเลยว่าต้องขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะทางอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชานะคะก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านที่มอบประสบการณ์ชีวิตให้ด้วยนะคะแล้วก็ประสบการณ์การเรียนรู้ในการเรียนทั้งในการฝึกงานด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่คอยช่วยเหลือในการดำเนินการเรื่องพวกเอกสารหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับมหาลัยนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมคมสันเทียสุขนะครับนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการนะครับตอนนี้ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกำบลนะครับก็เป็นเพื่อนร่วมงานเรียกว่าเพื่อนร่วมงานดีกว่านะครับเป็นเพื่อนร่วมงานกับหมอโบนะครับสัตวแพทย์หญิงชนัญญากาญจนสาขานะครับก็คือร่วมงานกันมาเนี่ยตั้งแต่ที่หมอโบทำงานอยู่บนเขาใหญ่นะครับก็ได้เห็นถึงความเสียสละครับคือเขาเป็นคนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างรักสัตว์รักมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานมากงานมาก่อนเสมอนะครับคือทำงานด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะดึกดื่นขนาดไหนนะครับตีหนึ่งตีสองนะครับออกไปทำงานด้วยกันตลอดนะครับก็เห็นความเสียสละแล้วความตั้งใจของเขามาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็จะมีโอกาสร่วมงานกันมาตลอดนะครับโดยเฉพาะล่าสุดนะครับที่เป็นข่าวที่ว่าข่าวดังนะครับเรื่องของการช่วยแม่ช้างกับลูกช้างนะครับผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานนั้นนะครับก็คือไปกันตั้งแต่หกโมงกว่าๆนะครับพอช่วยเสร็จประมาณสักเก้าโมงนะครับก็ได้เห็นความทุ่มเทนะครับฝนตกตลอดทั้งวันนะครับตั้งแต่6โมงจนถึงเราเสร็จงานเลยนะครับหมอโบก็ไม่ยอม
ย่อท้อนะครับไม่ยอมแพ้ครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่เรียกได้ว่ามีใจสู้นะครับแล้วก็มีใจรักมากนะครับผมว่าทำงานกับสัตว์เนี่ยยากนะครับเพราะว่าสัตว์เขาพูดไม่ได้เวลาเจ็บป่วยนะครับก็คือเราต้องเอาใจใส่นะครับเราก็ต้องดูสังเกตนะครับว่าเขาเป็นยังไงมีอาการเจ็บป่วยตรงไหนนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าได้ร่วมงานกับหมอโบมาก็สักระยะหนึ่งสักประมาณสัก 2-3 ปีครับก็ได้เห็นถึงความตั้งใจนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่เหมาะสมแล้วที่ได้รับรางวัลเกษตรกล้าในวันนี้นะครับ